สวัสดีครับแฟนคลับกินอยู่ดีโดยหมอนัทนะครับหรือหมอนัทโภชนาการนะครับอันนี้เป็นสืบเนื่องจากคำถามที่หมอนัทโพสต์ลงไปใน YouTube นะครับถามว่าสำหรับคนที่ทานคีโตเจนิกไดเอทหรือว่าโลคาร์บหรือว่าไฮแฟตนะครับหรือว่าคานิวอรัสไดเอทเนี่ยท่านมีระดับไขมันคือ LDL คือไขมันที่เราระบุว่ามันเป็นไขมันตัวไม่ดีนะครับในบางคนก็บอกว่ามันมีประโยชน์นะครับแต่เอาเป็นว่าท่านมีระดับไขมัน LDL เป็นอย่างไรหลังจากปฏิบัติด้วยวิธีการทานอาหารแบบนั้นไประยะหนึ่งซึ่งในกรณีนี้คุณหมอนัดแนะนำว่ามันเกิน1เดือนนะครับเพื่อให้มันเป็นผลของระดับไขมันในเลือดที่ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับคำถามอันนี้นะครับคำตอบน่าสนใจนะครับในกลุ่มประชากรประมาณเกือบ200คนนะครับคนที่ LDL อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า130คืออยู่ในเกณฑ์ปกติมีอยู่ประมาณสัก 28% แล้วก็รวมกับคนที่ LDL ไม่เกิน159นะครับรวมแล้ว 20% รวมแล้วก็ประมาณสัก 50% ของคนที่รับประทานอาหารที่เรียกว่าอาจจะแป้งน้อยแล้วก็บางคนอาจจะเรียกว่าไฮแฟตหรือบางคนกินเนื้อสัตว์เป็นหลักเลยอย่างคานิวอรัสไดเอทนะครับครึ่งหนึ่งเป็นคนที่มีไขมันในเลือดที่ไม่ได้สูงนะครับในทางกลับกันแล้วที่น่ากลัวก็คือว่าในคนที่มีระดับ LDL เกิน210ซึ่งอันนี้ก็สูงแน่นอนนะครับก็มีอยู่ราวๆสัก 22% แล้วก็เกินตั้งแต่191เป็นต้นไป 13% นะครับเรียกง่ายๆว่าคน1ใน3เนี่ยเป็นคนที่ด้วยเหตุผลกลใดก็ตามนะฮะมีระดับไขมันในเลือดที่สูงนะครับฉะนั้นหลายๆคนที่เข้าไปอยู่ใน Facebook YouTube หรืออะไรก็ตามแล้วก็บอกว่าคนที่กินอาหารโลคาร์บแล้วก็รวมทั้งไฮแฟตเนี่ยจะต้องมีไขมันในเลือดสูงเสมอไปอันนี้ก็เป็นการสำรวจเซอร์เวย์นี้ก็จะตอบได้ว่าอาจจะไม่ได้จริงนะครับมี1ใน3เท่านั้นของประชากรกลุ่มนี้นะครับที่มีระดับไขมัน LDL ในเลือดที่สูงแล้วก็ถ้าท่านไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์ที่อยู่ในวงการแพทย์ปัจจุบันของไทยหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยแพทย์ท่านจะตกใจกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเจอคนไข้ที่ระดับไขมันในเลือดสูงแบบนี้นะครับฉะนั้นก็เป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังนะครับทีนี้คำถามอันนี้ก็ตามมาด้วยว่าถ้าเกิดว่าคุณกินอาหารโลคาร์บซึ่งในกรณีของหลายๆคนในเมืองไทยเนี่ยคืออาหารที่เราเรียกว่าไฮแฟตนะฮะคือโลคาร์บปุ๊บไฮแฟตนะครับซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าโลคาร์บแล้วไฮแฟตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกลุ่มนี้สามารถทำอย่างไรนะครับย้อนกลับไปที่ตั้งต้นก่อนนะครับว่าโลคาร์บCD หรือคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยเราใช้ในการรักษาพวกกลุ่มโรคเบาหวานกลุ่มโรคทางเมตาบอลิกคืออ้วนลงพุงนะครับโรคลมชักแล้วก็โรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกันนะครับดังนั้นเนี่ยโดยตามหลักแล้วเนี่ยโลคาร์บในคนจำนวน 50% ที่หมอนัดได้เซอร์เวย์เนี่ยพบว่ามีระดับไขมันในเลือดที่ไม่ได้สูงนะครับเราไม่แน่ใจว่ามันลดลงหรือเปล่านะครับนะครับแต่ว่ามีแค่คน1ใน3จากตัวอย่างเซอร์เวย์นะครับซึ่งก็ตรงกับตัวอย่างในต่างประเทศสำหรับในคลินิกคุณหมอนัดนะฮะที่โรงพยาบาลเองเนี่ยก็มีแค่ประมาณสัก 10-20% เท่านั้นที่จะเกิดปัญหาไขมันในเลือดที่สูงนะครับแสดงว่าวิธีการปฏิบัติของคนในแต่ละประเทศอาหารในแต่ละหมวดหมู่วิธีการบริโภคของแต่ละเชื้อชาติเนี่ยมีส่วนช่วยที่ทำให้ไขมันในคนที่กินโลคาร์บแล้วไฮแฟตเนี่ยไม่ได้เด้งขึ้นมากนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องมีไขมันในเลือดที่สูงนะครับนี่ประเด็นที่เราพูดถึงวันนี้เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงตัวนึงที่ไม่ได้พูดถึงระดับปริมาณไขมันในเลือดคือ LDL นะครับฟังดีๆนะครับเราไม่ได้พูดถึงระดับปริมาณอย่างเดียวนะครับเรารู้ว่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่เราตรวจในโรงพยาบาลแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้มีกระบวนการตรวจไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางเคมีต่างๆเช่นการใช้ Nuclear Magnetic Resonance หรือว่าการทำพวก GC Mass Spec ต่างๆในการที่จะวัดขนาดของไขมันด้วยนะครับซึ่งขนาดของไขมันในกรณีนี้เราเรียกว่า Particle Size นะครับคือเราพบว่าไขมันในเลือดอย่าง LDL เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีขนาดใหญ่นะครับโอกาสที่มันจะเกิดการอักเสบหรือไปอุดตามเส้นเลือดเนี่ยมันจะน้อยกว่าไขมัน LDL ที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งขนาดเล็กของ LDL เขาเรียกว่า small density LDL นะครับถ้าขนาดใหญ่นะครับก็มีหลายเลเวลแต่เขาจะเรียกว่ารวมๆว่า large buoyant LDL นะครับการศึกษาเดี๋ยวคุณหมอนัดจะเล่าต่อไปนะครับแสดงให้เห็นนะครับว่าในคนที่ทำ low carb เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ทำ high carb เนี่ยลักษณะของ LDL เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของ LDL ที่เรียกว่าดีต่อร่างกายนะครับเราไม่แน่ใจว่าการที่ร่างกายเปลี่ยนระบบในเรื่องของไขมันนี่เนี่ยในระยะยาวมันจะลดการอักเสบหรือว่าลดการเกิดสารอนุมูลอิสระหรือออกซิเดทีฟสเตรสหรือเปล่าดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเวลาคุณที่กินโลคาร์บไฮแฟตแล้วมีระดับไขมันในเลือดสูงเนี่ยคุณก็ต้องตั้งสติว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะดีกับสุขภาพร่างกายหรือเปล่านะครับ
พราะว่าแต่ละคนมีระดับที่แตกต่างกันนะครับแต่ด้วยความที่การตรวจ LDL particle size อย่างที่คุณหมอนัทบอกนะครับแม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็ยังจะต้องไปปรึกษาในหน่วยงานของไทยที่มีเครื่องมือเหล่านั้นในการตรวจแล้วก็มีราคาสูงก็ยังไม่ได้ตรวจโดยง่ายนะครับถ้าใครถามว่าจะไปตรวจ particle size ได้ไหมคุณหมอนัทก็ต้องบอกว่าก็ยังมีข้อจำกัดที่คุณหมอนัทก็เองก็ยังทำไม่ได้นะครับในลักษณะของ typical นอกเหนือจากการที่ ketogenic diet low carbจะทำให้ LDL อาจจะมีบางคนที่ขึ้นหรือว่าบางคนที่กลางๆหรือจนกระทั่งบางคนที่ลดลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการกินปริมาณแป้งน้อยคาร์โบไฮเดรตต่ำเนี่ยจะลดระดับไตรกลีเซอไรด์ได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในหลายๆคนเนี่ย HDL เนี่ยก็มีปริมาณที่มากขึ้นนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะวัดเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราวัด LDL particle size ถ้าเกิดเราวัดไม่ได้เนี่ยในบางกรณีเราก็อาจจะใช้วิธีการในการวัดที่เรียกว่า non HDL cholesterol ก็คือเอาคอเลสเตอรอลรวมไปลบด้วย HDL นะครับก็จะเป็นอีกตัวนึงเป็นพาเนลอีกตัวพาเนลหนึ่งในการที่จะบ่งบอกว่าเอ๊ะท่านตกลงแล้วกินคีโตเจนิกไดเอทแล้วมีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันมี medical condition บางกรณีที่ทำให้คุณมีระดับคอเลสเตอรอลที่สูงอย่างเช่นในกรณีในเรื่องของการทำงานของไทรอยด์ที่ต่ำลงนะครับก็คือเป็นไฮโปไทรอยด์นะครับเมื่อการทำงานไทรอยต่ำลงเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลโดยเฉพาะ LDL ก็สามารถขึ้นได้ดังนั้นอันนี้กรณีนี้เนี่ยท่านเองจะต้องไปตรวจเลือดนะฮะตรวจสุขภาพก่อนที่จะทำคีโตเจนิกไดเอทด้วยนะครับหรือในกรณีที่คุณลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วปริมาณมากๆเนี่ยด้วยเหตุผลบางอย่างระดับไขมันในเลือดของคุณก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงสัก 2-3 เดือนแรกๆของการลดน้ำหนักด้วยวิธีการดังกล่าวนะครับดังนั้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องตรวจนะครับในบางคนมีโรคที่เราเรียกว่าเป็นโรคพันธุกรรมของfamilial hypercholesterolemia ซึ่งพบได้1ใน500คนนะครับซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยกินอาหารนิดอาหารหน่อยก็จะมีระดับไขมันในเลือดที่สูงเร็วนะฮะกรณีแบบนี้เราต้องมีความระมัดระวังกับคนเหล่านี้ด้วยการศึกษาเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับใน Annals Internal Medicine นะครับซึ่งศึกษามาตั้งแต่ปี2004แล้วนะครับการศึกษาเป็น randomized control trial ในลงตีพิมพ์ใน Annals Internal Medicine พบว่าการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับจากการศึกษาโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าการเมื่อเปรียบเทียบกับอาหาร low fat แล้วเนี่ยอาหารที่มี low carbohydrate เนี่ยนะครับพบว่านอกเหนือจากการลดน้ำหนักได้ดีกว่าแล้วเนี่ยทำให้คนปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็การกิน low carbohydrate เนี่ยทำได้ง่ายกว่านะครับการลดอาหารแบบ low fat เพราะ low fat เนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาคุณกินอาหารไขมันก็แทรกอยู่นะครับทีนี้อีกอันนึงที่คุณหมอนัทอยากจะพูดในวันนี้ก็คือว่าเป็นงานวิจัยที่ได้มาจาก BMJ ซึ่งตีพิมพ์ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเป็น BMJ Open Sport and Exercise Medicine นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่บ่งบอกนะครับว่าเขาได้เอาประชากรคนที่มีระดับเขาได้เอานักกีฬาที่เรียกง่ายๆว่าเป็นวิ่งแบบไตรอาลอนหรือว่าแบบฮาล์ฟไอรอนแมนคือออกกำลังกายอย่างหนักเช่นวิ่งทีละเป็น100กิโลนะครับหรือว่ายน้ำอย่างหนักแล้วก็เอาคนซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าเข้าเส้นชัยในท็อป10ของกลุ่มที่อยู่ในการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่านี่เป็นงานศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคนที่ทำคีโตเจนิกไดเอทที่เป็นนักกีฬาวิ่งระยะไกลหรือนักกีฬาออกกำลังกายระยะไกลที่เรียกว่าอัลตร้าเอนดูแรนซ์แอทลีทนะครับเปรียบเทียบระหว่างการที่เขากินโลคาร์บแล้วไฮแฟตกับอีกวิธีหนึ่งคือการกินไฮคาร์โบไฮเดรตนะครับการศึกษานี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเขาเอาคนเปรียบเทียบเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มโลคาร์บใช้คำว่าโลคาร์บไฮแฟตนะครับ10คนเปรียบเทียบกับไฮคาร์บนะครับในตารางที่1 น่าสนใจนะครับคนที่เป็นนักกีฬาวิ่งระยะไกลเนี่ยพลังงานที่เขากินในแต่ละวันอยู่ที่ราวๆสัก 3,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันต้องบอกว่าเขากินเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้สามารถจะกินอาหารเหมือนมนุษย์มนาทั่วไปนะครับแล้วการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าคนที่อยู่ในกลุ่มของโลคาร์บเนี่ยปกติแล้วเราจะกินแฟตได้ราวๆสัก75กรัมหรือ90กรัมถ้าเป็นแฟตที่ดีนะครับถ้าในคนที่มีโรคอาจจะกินได้น้อยกว่านั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยในกลุ่มที่เป็นไฮคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกินแฟตอยู่ราวๆ94กรัมถือว่าเป็นไฮเอนด์ของคนที่กินไฮแฟตเลยนะครับในขณะที่คนที่กินโลคาร์บและไฮแฟตกินถึง200กว่ากรัมนะครับโดยประกอบไปในส่วนของแซตูเรตแฟตตี้แอซิดคือไขมันอิ่มตัวเป็นจำนวนมากนะครับในขณะที่โปรตีนต่างๆก็คือคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กินทุกอย่างมากกว่าคนทั่วๆไปนะครับและคอเลสเตอรอลที่เขากินก็ถ้าจากโลคาร์บก็กินคอเลสเตอรอลประมาณ844มิลลิกรัมต่อวันนะครับทีนี้เมื่อเอาผลของคอเลสเตอรอลของคน2กลุ่มนี้มาเปรียบเทียบนะจะสังเกตง่ายๆก่อนเอาในเรื่องของอินซูลินทางด้านล่างก่อนนะครับอินซูลินของคนที่กินไฮคาร์บแน่นอนนะครับระดับอินซูลินจะมากกว่าในกลุ่มที่กินโลคาร์บ
นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการบ่งบอกนะครับว่าอันตรายหรือไม่อันตรายเพราะเขากินไฮคาร์บอินซูลินมันก็จะต้องตอบสนองในการที่จะเพิ่มปริมาณเพื่อจะตอบสนองต่อปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เขากินนะครับส่วนในเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่ากลุ่มที่กินโลคาร์บไฮแฟตนะครับระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมอยู่ที่278แล้วก็ LDL นะครับในลองดู LDL ฮะ LDL อยู่ที่ประมาณ160ก็คือ LDL ในกรณีนี้ไม่ได้เยอะนะครับฉะนั้นหลายๆคนที่ LDL คุณเกิน190 200นะฮะคุณต้องเริ่มถามตัวเองเพราะว่าขนาดนักกีฬาวิ่งระยะไกลขนาดนี้นะครับถึงเขากินปริมาณมากเนี่ยแต่เข้าใจว่าปริมาณไขมันที่เขากินน่าจะเป็นไขมันที่มีความเหมาะสมและเขาก็มีการเผาผลาญพลังงานอย่างมากนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นของคนที่ออกกำลังกายแล้วก็กินเยอะด้วยนะครับดังนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามีการเผาผลาญได้อย่างดีครับทั้ง2กลุ่มมีปริมาณน้ำตาลในเลือดไม่สูงคือ95และ96นะครับกรณีนี้เป็นกราฟของคนซึ่งนะครับเรามีการวัดโดยปริมาณจะสังเกตเห็นว่าทางด้านขวาเนี่ยเป็นโลคาร์บจะสังเกตว่า HDL ส่วนใหญ่จะเริ่มขึ้นแต่มีบางคนเหมือนกันที่อาจจะไม่ได้สูงกว่าคนที่กินไฮคาร์บนะครับแต่ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้ไม่ได้สูงนะครับเพราะว่าเขาออกกำลังกายอย่างหนักนะครับนั้นไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันในเลือดที่ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับในส่วนของ LDL ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าคนกินโลคาร์บไฮแฟตระดับไขมันในเลือด LDL นี่ขึ้นดังนั้นกรณีนี้อธิบายนะครับนักวิจัยท่านกลุ่มนี้อธิบายว่าเพราะเวลาเราดูอาหารในการรับประทานเนี่ยเขากินไขมันอิ่มตัวมากเหลือเกินนะครับมากถึงขนาดว่าประมาณสัก86กรัมต่อวันนี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะกินเป็น100กรัมต่อวันเลยด้วยซ้ำนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาศึกษานี้แล้วก็สะท้อนถึงสิ่งที่คุณหมอนัทอธิบายในตอนต้นของวิดีโอก็คือว่าเขาได้มีการวัดปริมาณของ particle size ของ LDL นะครับเราพบว่า LDL particle size เนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือคนที่กินโลคาร์บเนี่ย LDL particle size เนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับและปริมาณ LDL particle size ก็มีปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะLDL ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งในกรณีเนี่ยเขาคิดว่ามันน่าจะก่อให้เกิดการติดตันที่น้อยลงในอนาคตนะฮะแต่ว่างานวิจัยนี้ไม่ได้ทำการศึกษาข้อนั้นดังนั้นเนี่ยอันนี้เองก็จะต้องชั่งใจว่าคุณควรจะทำหรือไม่อย่างไรนะครับในขณะที่smalldensity LDL particle เนี่ยของคนกลุ่มที่กินโลคาร์บนี่น้อยลงนะครับดังนั้นจากสไลด์นี้เนี่ยผมขออนุญาตสรุปง่ายๆนะครับว่าในกรณีของคนที่ทำ keto แล้วก็อาจจะปรับปรุงอาจจะ adapt ไปใช้กับคนที่ทำ carnivorous diet หรือในคนที่กินlow carb high fat นะครับจำนวนหนึ่งเป็นคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงนะครับแต่สำหรับคนที่ออกกำลังกายด้วยและเวลาทำ keto ก็แสดงให้เห็นว่าการทำ keto เนี่ยนะครับสามารถที่จะออกกำลังกายได้แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าในคนกลุ่มนี้ถ้าคุณดูดีๆปริมาณคาร์โบไฮเดรตของการทำโลคาร์บของเขายังเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เขากินอยู่ราวๆ82กรัมต่อวันพวกเราเวลาทำคีโตเจนิกไดท์หรือโลคาร์บบางคนกินคาร์บเป็นศูนย์เลยนะครับนักกีฬากลุ่มนี้ยังคงกินคาร์บแล้วก็ยังคงกินเรียกว่าไม่ได้เยอะเมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายแต่ก็ยังทีนี้เข้ามาถึงข้อสุดท้ายนะฮะในวิธีการถ้าเกิดว่าคุณมีคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงนะครับวิธีการจัดการของมอนัทคืออย่างนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอน่าจะแนะนำว่าให้เจาะเลือดก่อนและหลังการปฏิบัติคีโตหรือคาร์นิวอรัสไดเอทถ้าเกิดว่าคุณกินไปแล้วคอเลสเตอรอลในเลือดลดลงโดยเฉพาะ LDL ลดลงอันนั้นก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเกิดสูงเนี่ยคุณหมอน่าจะเริ่มให้มองในเรื่องของการลดปริมาณถั่วบางชนิดก่อนนะครับที่มีปริมาณไขมันสูงถึงแม้ว่าไขมันนั้นจะดีแต่ว่าถั่วบางชนิดก็ทอดมาใช่ไหมครับก็เป็นถั่วอบนะครับในบางกรณีกินไฮเอเนอร์จีอย่างเช่นเรื่องของหมูติดมันมากๆขาหมูมากๆกรณีแบบนี้ก็ต้องลองปรับตัวลองลดดูก่อนนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าเกิดตั้งต้นตรวจเลือดแล้วคุณไขมันในเลือดคุณไม่ได้สูงแล้วพอกิน KD หรือ CD แล้วไขมันในเลือดสูงแปลว่าของพวกนี้มันเกิดหลังจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินมันสามารถจะลดได้เพียงแต่ว่าการลดอาจจะต้องใช้เวลา3เดือนหรือ6เดือนนะครับเป็นตัวกำหนดแล้วก็เวลาทำ KD หรือ CD ก็ตามนะครับก็ต้องลองมองตัวเองว่าถ้าคุณออกกำลังกายเยอะๆเช่นการวิ่งทีละ10กิโล5กิโลนะฮะการกินโลคาร์บมากๆสำหรับคุณหมอนัทเองเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการออกกำลังกายมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องมีการปรับในวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับใครมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็คุณหมอน่าจะฝากลิงก์ของวิดีโอนี้นะฮะเผื่อหลายๆคนอยากจะเข้าไปอ่านในฟูลเทคของมันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ